หลายๆคนนะคะที่อยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นในการขายออนไลน์เนี่ยมักจะมีคำว่ากลัวกับคำว่าไม่กล้าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส้มอยากให้เรานะคะลองตัดคำว่าไม่กล้าออกไปนะคะแล้วกล้าที่จะลงมือทำค่ะการเริ่มต้นใหม่นะคะจะบอกว่ามันยากเสมอจริงนะคะเพราะว่าทุกการเริ่มต้นเนี่ยมันมักที่จะมีอุปสรรคทั้งหมดค่ะแต่ว่าเราต้องก้าวผ่านตรงนั้นไปให้ได้นะคะออกมาจากเซฟโซนของเราแล้วเริ่มต้นลงมือทำกันเลยค่ะ